ำหรับสนามซ้อมหรือว่าสนามฟุตซอลก็ผมเคยมีโอกาสมาเมื่อตอน4ปีที่แล้วตอนทีมชาติ4เกมตอนนั้นก็รู้สึกว่ามันเป็นแบบที่เก็บตัวจริงๆคืออาหารที่พักแล้วก็สนามเนี่ยมันก็เพียบพร้อมไปหมดครับแล้วก็ได้มีโอกาสมาครั้งนี้อีกก็รู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าสนามก็เยอะขึ้นครับแล้วก็ความสะดวกสบายของการพักหรือว่าอาหารการกินก็เหมาะสำหรับการเก็บตัวมากๆแล้วก็คุณภาพของสนามจะส่งผลต่อการฝึกต่อเกมการเล่นอะไรของเราแน่นอนครับคือถ้าเรามีสนามดีแล้วก็เวลาการแข่งขันมันก็จะทำให้เราแบบมั่นใจ